แพทโนชเฉลยเพศทายาทพันร้านว่าที่คุณพ่อคุณแม่เฮดันจากกรณีสาวแพทิเซียได้ประกาศข่าวดีครั้งใหญ่กับการมีเบบี๋ลงบนอินสตาแกรมซึ่งตอนนี้ท้องแล้วจ้าได้โพสต์ภาพชุดเบบี๋มีทั้งเสื้อรองเท้าและหมวกครบชุดเตรียมพร้อมกับความเป็นแม่สุดๆพร้อมข้อความระบุว่าเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยของดาวในปี2566งานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงกันทั่วหน้าเลยทีเดียวขอแสดงความยินดีกับสาวแพทและขอยินดีต้อนรับสมาชิกตัวน้อยด้วยจ้าล่าสุดคู่รักแพทโนตก็ได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองกันเล็กๆพร้อมเฉลยเพศลูกจากการตัดเค้กและผลปรากฏว่าลูกคนแรกของตระกูลดังศรีสิงห์พิพัฒน์เป็นลูกสาวนั่นเองค่ะ